สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับวันนี้พระชนะพระเจ้าถึงพี่น้องในยากอบบท5ข้อ12นะครับผมให้หัวข้อนี้ว่าคริสเตียนกับคำสาบานในพระคัมภีร์ในยากอบบท5ข้อ12ข้อเดียวนะครับเป็นขั้นระหว่างเรื่องอื่นๆนะครับมาขั้นเพียงเรื่องเดียวก็คือคำสาบานพระคัมภีร์บอกว่าดูก่อนพี่น้องของข้าพเจ้าที่สำคัญยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดก็คือจงอย่าสบถสาบานอย่าอ้างฟ้าสวรรค์หรือแผ่นดินโลกหรือสิ่งอื่นๆแต่ที่ควรว่าใช่ก็จงว่าใช่ที่ควรว่าไม่ก็จงว่าไม่เพื่อท่านจะไม่ต้องถูกลงโทษก่อนหน้านั้นเราย้อนกลับไปในข้อที่11ได้พูดถึงเรื่องการถูกลงโทษเนื่องจากว่าเราเองเนี่ยนะครับดำเนินชีวิตที่ไม่ได้ให้ความมั่งมีของเราไม่ได้เพื่อช่วยคนอื่นนะครับแต่ว่าเมื่อมาถึงจุดนี้เนี่ยนะครับกำลังพูดถึงการลงโทษที่เกิดขึ้นจากคำพูดของเราคำว่าสาบานในที่นี้เนี่ยนะครับในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานเนี่ยนะครับในปี2554นะครับได้กล่าวว่ามันเป็นคำปฏิญาณโดยอ้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นพยานประเพณีเดิมเนี่ยครับต้องมีการดื่มน้ำพุทธมนต์น้ำเทพมนต์เอาสุราผสมเลือดใส่เข้าไปนะครับกรีดเลือดหยดลงไปสาบานอะไรอย่างนี้นะครับแต่เพื่อพระเยซูคริสต์ได้กล่าวคำนี้พวกยิวนั้นชอบสาบานแบบพร่องเพรื่อและเราเองนั้นควรจะทำยังไงกับมันประการที่หนึ่งครับพระคัมภีร์กำลังพูดถึงว่าคำว่าสาบานนั้นหมายถึงอะไรคำว่าสาบานมาจากโอมีโอในภาษาเดิมนะครับใช้21ครั้งในพระคัมภีร์และน่าสนใจนะครับใช้กับพระเจ้าเยอะที่สุดแต่พระคัมภีร์ใช้โอมีโอกับคำว่าปฏิญาณพระเจ้าทรงปฏิญาณหมายถึงพูดแบบจริงจังนะครับมีพระคัมภีร์สำหรับคนเนี่ยมีพูดเพียง 2-3 ครั้งเท่านั้นเองนะครับในพระคัมภีร์ยากอบและมัทธิวเท่านั้นเองสำหรับมนุษย์ใช้คำว่าสาบานแต่สำหรับพระเจ้าใช้คำว่าปฏิญาณมีคำว่าสาบานบ้างบางครั้งนะครับกับทูตสวรรค์ก็มีเหมือนกันนะครับทูตสวรรค์ก็สาบานเหมือนกันแต่ไงก็ตามขอดูน้ำใจเรานะครับว่าถ้าพระเจ้ายังสาบานได้หรือปฏิญาณได้เราเองก็ทำได้ครับแต่ต้องทำด้วยท่าทีที่ไม่พร่ำเพรื่อพระคัมภีร์บอกอย่าสบถสาบานคำว่าสบถสาบานไม่ใช่คือสาบานเฉยๆครับแต่เป็นการพูดไปเรื่อยให้ฟ้าผ่าตายเถอะอะไรเงี้ยนะครับว่าไปอย่างนั้นอย่างนี้นะครับถ้าไม่ทำถูกต้องก็ขอให้ตายใน3วัน7วันอะไรทำนองนี้นะครับนั่นเป็นคำสาบานที่ไร้สาระนะครับเป็นพูดไปเรื่อยๆอันที่2พระคัมภีร์ต้องการให้ทำยังไงครับพูดความจริงพระคัมภีร์ได้พูดถึงในข้อนี้บอกว่าใช่ก็จงว่าใช่พระเยซูคริสต์เจ้าสอนในมัทธิวบท5ข้อ37บอกว่าจริงก็ว่าจริงไม่ก็ว่าไม่ตอนนี้บอกว่าใช่ก็ว่าใช่ที่ควรว่าไม่ก็จงว่าไม่ทำไมพระคัมภีร์พูดอย่างนี้ครับเนื่องจากซาตานในยอห์นบทที่8ข้อ44บอกว่าเป็นพ่อของการหลอกลวงและนั่นเองลูกของพระเจ้าเมื่อหลอกลวงเรากำลังปรับตัวเองไปเป็นลูกของซาตานครับเรากำลังปรับตัวเองเข้าไปอยู่ในวิถีที่ไม่ถูกต้องเราสวมวิสัยใหม่มีชีวิตใหม่พระคัมภีร์ต้องการให้เราพูดความจริงด้วยความรักไม่ใช่แค่พูดความจริงนะครับแต่ต้องพูดความจริงด้วยความรักด้วยนั่นคือประการที่2ครับประการที่1บอกว่าอย่าสาบานพร่ำเพรื่ออันที่2ให้พูดความจริงเท่านั้นอันที่3ก็คือเราจะถูกพิพากษาทุกคำพูดเราต้องรับผิดชอบกับมันครับพระคัมภีร์ในตอนท้ายบอกว่าเพื่อท่านจะไม่ต้องถูกลงโทษพระเยซูคริสต์อธิบายเยอะกว่านั้นครับในมัทธิวบทที่12ข้อ36พระเยซูคริสต์บอกว่าคำที่ไม่เป็นสาระทุกคำที่มนุษย์พูดจะต้องรับผิดในวันพิพากษาเหตุฉะนั้นเราจะพ้นโทษได้หรือถูกปรับโทษก็เพราะวาจาของเจ้าพระคัมภีร์ได้พูดถึงคริสเตียนต้องรับผิดชอบคำพูดของตัวเองนะครับไม่ใช่พูดไปเรื่อยเปื่อยไม่สนใจใครนะครับจำไว้ว่าเมื่อเราพูดออกไปเราต้องรับผิดชอบกับมันนะครับพูดเล่นก็ได้ครับแต่ว่าต้องเตรียมตัวนะครับรับผิดชอบกับคำพูดเล่นของเราด้วยนะครับคิดว่าไม่เป็นไรแต่ถ้ามันเป็นไรขึ้นมาเนี่ยนะครับเราเองก็ต้องรับผิดชอบกับมันดังนั้นเองนะครับคริสเตียนกับคำสาบานหนึ่งครับอย่าสาบานแบบพร่ำเพรื่อให้พูดแต่เฉพาะความจริงเพราะพระเจ้าจะต้องพิพากษาทุกคำพูดที่เราพูดออกไปขอพระเจ้าเมตตาครับ